โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาดูดวงนะคะของไพ่ออราเคิลตอนนี้เราก็มาถึงลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนหรือคนที่ทราบลัคนาตัวเองก็ได้นะคะที่อยู่ลัคนาราศีตุลคือมีการผูกดวงมาแล้วมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลก็จะแบ่งเหมือนเดิมคือคนโสดคนที่มีคนคุยกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ลัคนาราศีตุลนี่ค่อนข้างมีปัญหาความรักเยอะนะคะหลายคนนี่เจอปัญหารักซ้อนผูกเทบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้คนราศีตุลนะสู้ๆมาดูไพ่ของคนโสดคนโสดตอนนี้ความรักคุณเป็นยังไงราศีตุลคุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เกินไปนะจริงๆแล้วคุณมีการเลิกอาจจะมีการพัดภาคเลิกลากับใครสักคนมาแล้วคุณก็เครียดเรื่องเงินด้วยแบบเงินก็ไม่พอใช้ความรักก็แย่แต่มันจะมีคนเข้ามาให้ความรักคุณนะดูแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณจริงใจอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้คุณอาจจะเจอรักนะจากที่คุณอ่ะเพิ่งเลิกลาใครอ่ะจนมาเป็นคนจนมาโสดแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันแย่มากมันทำไมมันความรักครั้งนี้คือฝังใจคุณมากอ่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะมันจะมีคนเข้ามาด้วยคนที่เข้ามาเนี่ยมาดูอนาคตของคนโสดละกันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะครึ่งเดือนหลังแต่จริงๆไพ่ก็ขึ้นอยู่แล้วนะว่าคุณจะมีคนเข้ามาคุณมีเกณฑ์ยกย้ายคือคุณเครียดเรื่องเงินอยู่แล้วนะมีเกณฑ์ยกย้ายแต่คุณก็จะมีโอกาสมีเงินเข้ามาเหมือนกันนะอันนี้ไพ่ก็ไม่ได้ขึ้นความรักก็ดีแต่คุณก็เป็นคนที่คุณต้องระวังในการคิดค่อนข้างลบละคือพอความรักแย่เงินไม่พอใช้ปุ๊บฉันรู้สึกว่าเครียดแหละเครียดมากคิดไปทางแย่ๆไปก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ได้แย่ทั้งหมดค่ะคือมันคือพ้นเดือนนี้ไปก็คงอะไรก็คงจะดีขึ้นมาดูไพ่แนะนำคุณเพราะไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นแย่นะคือแต่ว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินความรักคือรักค่อนข้างฝังใจอนาคตนะเนี่ยมีคนเข้ามาแน่นอนจะเป็นรักต่างวัยหรือว่ามีความรักเข้ามาแน่นอนจะมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนก็ให้ระวังแค่แบบความหึงหวงแค่นี้เองคือมีคนที่จะมีโอกาสมาใกล้ชิดกับคุณแน่นอน 100% อะไรก็แนะนำว่าคุณอย่าคิดมากเกินไปนะคือเหมือนความรักคนเรามันก็ถ้ามันต้องแยกทางกันไปก็คือถือว่าเราแบบถ้าไม่คิดไม่เครียดนะคือเราทำบุญมาแค่นี้โอเคมาดูคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะความรักของคนสถานะไม่ชัดเจนลัคนาตุลราศีตุลเป็นยังไงตอนนี้คือต้องระวังสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคนในราศีตุลคือต้องระวังว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่านะคะคือไพ่ขึ้นประมาณก็ไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นทุกคนนะเป็นลัคนาราศีตุลโดยรวมนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคือจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์คนเนี้ยต้องให้ระวังว่าที่เขาเข้ามาหาคุณหรือคุยกับคุณอยู่หรือว่าคุณคบเขาอยู่เนี่ยมันมีเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือเปล่ามีเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรแบบอันนี้หรือเปล่ามีข้อแลกเปลี่ยนอ่ะพูดง่ายๆมาถึงว่าเขาคิดยังไงกับคุณจริงๆนะคนที่คุยแล้วแบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้ตกลงจริงๆอ่ะเขาก็
มีความรักให้คุณนะหวงหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ยังเป็นคนที่แบบคือตัวเขาเองอ่ะอ่อนไหวอ่ะอ่อนไหวกับคือคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวกับอะไรต่างๆนานาบางทีเขาอาจจะเป็นคนคิดมากนะถ้าไพ่แล้วก็ไม่รู้ว่าคือฉันก็รักฉันก็สนใจหรือว่ารักผู้หญิงคนนี้นะแต่หรือผู้ชายคนนี้แต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์อันนี้อะไรเงี้ยแต่แบบคือบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่งอไม่ได้อะไรแต่คือแบบคือเหมือนจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ถูกคืออาจจะเป็นคนที่ยกส่วนตัวสูงก็ได้นะเป็นไปได้หมดคือหรืออาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่พร้อมจะเปิดยังคือไม่แน่ใจว่าฉันจะมีความรักกับคนคนนี้ดีจริงๆไหมอะไรเงี้ยฉันจะตกลงเป็นแฟนเขาจริงไหมหรือคือเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟกับคุณยายมาดูว่าไพ่จะแนะนำคุณยังไงคุณราศีตุลลัคนาราศีตุลที่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อยู่ที่คุณด้วยเหมือนกันว่าคุณจะเลือกไปหรือจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้มันเป็นส่วนมากจะเป็นคุณนะที่เป็นตัวกำหนดว่าจริงๆคุณจะไปคุณก็ไปได้นะแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วก็ต้องระวังคำพูดนะคะที่จะแบบทะเลาะกันต้องระวังการทะเลาะกันเลยนะหรือว่าคำพูดอะเกี่ยวกับคำพูดต่อมานะคะคนที่มีแฟนคณะราศีตุลเป็นยังไงความรักของคุณตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคือแบบอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่พอใจกันอะความรักของคุณอะอดทนต้องใช้ความอดทนอย่างมากมันเหมือนกับคุณนั่งอยู่บนตะปูรู้สึกว่าต้องอดทนมากๆเลยอะกับความสัมพันธ์อันนี้กับชีวิตคู่ตอนนี้นะคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาลัคนาราศีตุลแฟนคุณนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะใครบางทีคุณต้องระวังเกี่ยวกับบางทีมันอาจจะมีมือที่3เข้ามานะในความรักของคุณอ่ะเขารู้สึกว่าแบบเขาก็ผูกพันกับคุณอ่ะแต่ว่าต้องระวังว่าเขาจะมีอาจจะแบบเริ่มคิดแล้วว่าอยากจะมันเหมือนมันมีคนเข้ามานะเริ่มคิดแล้วว่าแบบความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงอาจจะมีคนเข้ามาทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวแล้วว่าเขาจะไปในทิศทางไหนกับคุณเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันก็มีความรักผูกพันนะแต่ว่าตัวเขาอาจจะอยากมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าแล้วคุณไม่พร้อมอันนั้นน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าอันนี้มันขึ้นประมาณนี้ก็ต้องคือต้องระวังอะมาดูว่าไพ่แนะนำคุณยังไงดีกว่าคนที่มีคู่นะตอนนี้คุณค่อนข้างเครียดมากให้คุณปล่อยวางนะเพราะว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยน่าจะมีคนเข้ามาแล้วล่ะน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่าคุณต้องแบบคุณควรจะปล่อยวางอ่ะคือเรื่องของปัจจัยภายนอกบางทีมันควบคุมยากนะคุณต้องทำใจให้มันแบบคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอันนี้ไม่ใช่เกิดแค่ทุกคนนะคะมันอาจจะเป็นแค่คนใดคนหนึ่งหรือว่าโดยรวมในลัคนาราศีตุลนะใช่ไม่ใช่เจาะจงว่าจะต้องเกิดแน่นอนมาดูการเงินกันบ้างดีกว่านะคะเดือนนี้อีกครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างลัคนาตุลการเงินคุณยังไงบ้างไพ่คุณมีความเครียดเรื่องการเงินเยอะนะ
ก็ต้องวางการหมุนเงินไปกับคู่รักนะการเงินของคุณเนี่ยกับคนในครอบครัวกับส่วนมากจะเป็นคู่รักของคุณอ่ะแล้วก็การเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะมันจะทำให้คุณหมดเงินไปเยอะหรือว่าโดยมากกับคู่รักคุณก็ต้องระวังด้วยการใช้จ่ายน่าจะหมดเปลืองคนรักมาดูโชคลาภนะถ้ามีโชคเนี่ยซื้ออะไรดีนะคะวันที่1มิถุนายนก็จะไปหาหมอถ้าใครมีเจ็บป่วยเนี่ยทุกใจเนี่ยไม่ใช่ทุกใจอ่ะป่วยใจนี่มันหาหมอไม่ได้เนาะแต่ถ้าแบบต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยคุณลองใช้เลขเลขห้องเลขเตียงเลขอะไรเอามาเสี่ยงโชคดูนะคะก็โอเคคนราศีตุลก็หมดแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องสุธาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ